าบาลปรินซ์สุวรรณภูมิในเครือ Principal Healthcare และบมจ. Principal Capital หรือปรินซ์จัดงานในโอกาสโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมิครบรอบปีที่3โรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมิในเครือ Principal Healthcare และบมจ. Principal Capital หรือปรินซ์จัดงานในโอกาสโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมิครบรอบปีที่3อย่างมั่นคงกับการดูแลที่ใส่ใจและมุ่งสู่ความยั่งยืนพร้อมยกระดับการให้บริการในระดับตติยภูมิพร้อมช่วยเหลือชุมชนสังคมด้วยปฏิฐานเครือ Principal Healthcare ที่มุ่งสร้างคนให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้โดยมีประธานในพิธีนายแพทย์กฤตวิทย์เลิศอุตสาหกุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Principal Capital จำกัดมหาชนคุณจอนลีโกชุนประธานคณะกรรมการคุณธานีมณีนุชประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายแพทย์อธิวัฒน์น้อยประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมิพร้อมด้วยคณะผู้บริหารในเครือและแขกผู้ทรงเกียรติที่มาร่วมงานได้แก่นายวัฒนาเจริญจิตนายอำเภอบางพลีผู้อำนวยการสถานีตำรวจภูธรบางแก้วนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางพลีและบริษัทพันธมิตรเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมิ3ปีที่มั่นคงกับการดูแลที่ใส่ใจมุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างคึกคักรอบ3ปีของโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมินะครับ3ปีที่มั่นคงกับการดูแลที่ใส่ใจและมุ่งสู่ความยั่งยืนนะครับท่านที่มีเกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับรวมทั้งผู้บริหารจากโรงพยาบาลขอได้เชิญอาจารย์ก็ดันแรกบนเวทีนะครับตลอด3ปีที่ผ่านมาเราร่วมดูแลพี่น้องชาวสมุทรปราการรวมทั้งกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับในการร่วมดูแลในสถานการณ์โควิด19นี่คือทางท่านผู้บริหารในเครือทุกท่านนะครับขออนุญาตครับภาพนักฟุตบอลสโมสรการท่าเรือนะครับครึ่งทางของลีมันมาเลยนะครับเสร็จสิ้นกันครับผมในการจัดในเครือทุกโซ่ของแต่ละขอได้เชิญใจสั่นหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงนะครับอันดับที่2เรื่องของการบีบตัวของหัวใจถ้าเกิดว่าการบีบตัวทีมข่าว AEC TV Channel รายงานWe'll be right back.